วิธีการยืมเน็ต to move ทำยังไงและมีเงื่อนไขอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับก่อนที่เราจะยืมเน็ต to move นะครับเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับว่าเราสามารถยืมเน็ต to move ได้หรือไม่นะครับโดยจะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เราจะต้องใช้ซิมมามากกว่า90วันหรือว่าเราเคยเติมเงินเข้าซิม to move มากกว่า200บาทขึ้นไปนะครับและเงื่อนไขที่2นะครับเราจะต้องมีเงินในซิมน้อยกว่า5บาทนะครับเราถึงจะสามารถยืมเน็ต to move ได้หากกรณีที่เพื่อนๆ นะครับเข้า2เงื่อนไขนี้เราก็สามารถกดยืมเน็ต to move ได้นะครับโดยให้เรานะครับกดไปที่การโทรของมือถือเราเลยจากนั้นกดรหัสดอกจัน919ดอกจัน2สี่เหลี่ยมและโทรออกรหัสนี้จะเป็นการยืมเน็ต to move 10เมกนะครับและจะมีอีก1รหัสนะครับคือดอกจัน919ดอกจัน22สี่เหลี่ยมและโทรออกรหัสนี้จะเป็นการยืมเน็ต to move 50เมกนะครับโดยที่เรานะครับสามารถใช้งานเน็ตที่เรายืมจาก to move ได้ถึงเวลา 23:59 นของวันที่เราทำรายการนะครับกรณีที่เรายืมเน็ต10เมกะไบต์นะครับเราจะต้องจ่ายคืนให้กับ to move 2บาทยังไม่รวมกับค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนถ้าเรายืมเน็ต to move 50เมกนะครับเราจะต้องจ่ายคืนให้กับ to move 10บาทยังไม่รวมกับค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงินที่เราจะจ่ายคืนให้กับ to move นะครับจะจ่ายตอนไหนเมื่อเรายืมเน็ต to move แล้วนะครับในครั้งต่อไปที่เราเติมเงินเข้าซิมนะครับ to move จะหักเงินจากเรานะครับไปแบบอัตโนมัติเลยก็ถ้าเรานะครับอยากจะยืมเน็ต to move ก็กดรหัสดอกจัน919กดดอกจันกด2เพื่อยืม10เมกหรือว่าจะกด22เพื่อยืม50เมกก็กดรหัสให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโทรออกไปที่ซิม to move ที่เราต้องการยืมเน็ตได้เลยจากนั้นนะครับกรณีที่เราเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะมีข้อความยืนยันส่งมาให้เราว่าเราได้ยืมเน็ตของ to move เป็นจำนวนที่เราได้เลือกไว้นะครับก็เพียงวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยในการยืมอินเทอร์เน็ตของซิม to move นะครับตัวนี้แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่เราไม่สะดวกในการเติมเงินหรือว่าเติมโปรในขณะนี้ก็สามารถใช้วิธีการยืมอินเทอร์เน็ตของ to move ไปใช้งานก่อนได้นะครับจากนั้นก็มาชำระภายหลังในตอนที่เราเติมเงินในครั้งต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ